วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะร่วมสนุกนะครับส่งข้อความที่โดนใจนะครับภายใต้ความคิดเห็นที่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่ไทยไฟท์จะตั้งสถาบันการบริหารการจัดการกีฬาและสื่อส่งข้อความที่โดนใจมาได้นะครับ4838166 4838166โดยเสียค่าส่งครั้งละ6บาทก็มีเสื้อโปโลไทยไฟท์ลาดกระบังจำนวน10รางวัล นะครับแล้วก็สายรัดกระเป๋าจากอีซูซูจำนวน20รางวัล ด้วยกันครับยกแรกนี่นักชกจากบราซิลนี่เพิ่งเป็นเจ้าภาพโอ้ยเจอหักเหลี่ยมของวิกตอร์เข้าไปหงายท้องหงายไส้ฮะยกแรกส่วนสูงนี่ดูจะสูงกว่าแต่สองน่ากลัวครับทางด้านของโลโบรูปร่างสูงยาวกว่านะครับทางด้านของจูเลียโลโบครับความเป็นมวยเนี่ยวิกตอร์มีมากกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้จะเอาตัวรอดได้ไม่ได้นะครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับจากโรงเรียนปฐิววิทยาอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับความหนานี่ดูแข้งขาของวิกตอร์หนากว่าแต่สั้นกว่าเล็กน้อยกระแทกหมัดซ้ายครับแม่โดนจิ้มลำตัวครับซ้ายอีกทีนึงครับนี่ครับเล่นช่วงล่างอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของโลโบครับแม่บราซิลนี่นอกจากจะเตะบอลเก่งแล้วเชิงบวนก็ไม่ธรรมดานะฮะก็เรียกว่าเรียนรู้มาดีศึกษามาดีครับทางด้านของโลโบไม่ง่ายแล้วครับวันนี้ทางด้านของวิกตอร์ปิโตครับเจอโจทย์ยากแล้วครับมาคู่แรกหมัดเล็งหมัดเล็งแข้งกันเลยทีเดียวนอกก็ได้ในก็ดีนะเดินครับเจอซ้ายหน้าครับต้องออกเยอะๆครับซ้ายหน้าหรือขวาหลังต้องออกเยอะๆอาจจะเจอศอกจิ้มลำตัวครับแม่นี่ครับทางด้านของโลโบที่ทำการบ้านมาจริงๆนะครับควรจะออกจากมุมดีกว่านะฮะมายืนกลางเวทีแล้วออกแข้งยาวๆจะดีกว่าตรงนี้ครับเรียบลุกลงไปนี่ครับแข้งซ้ายโลโบเล็งที่เป้าใหญ่ครับขึ้นบนก่อนครับตีเข่าขวาครับทางด้านของวิกตอร์เจอซ้ายโต้ครับกรรมการเสมานี่แยกออกมาหมัด 1-2 ครับวิกตอร์แข้งซ้ายสวยครับถ้าเจอซี่โครงครับแทงเข่าซ้ายตามครับโลโบนี่ครับดึงนิดเดียวเท่านั้นเองนี่ซาซาสออารีครับซาซาทั้งมวยคนสวยของเราก็มาเชียร์ด้วยครับก็เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าวิกตอร์ปินโตครับไม่รู้สนิทถึงไหนละเพื่อนสนิทครับโอ้โหนี่ออกหมัดแรกระวังครับแหมหมัดทั้งสองแม่เอาประคัดกับตัวกันโอ้นี่ครับโอ้เจองานยากเจองานใหญ่สนุกแน่ครับวันนี้ครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับตามกันต่อนะครับไทยไฟพระจอมเกล้าราชกำลังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี84พรรษาครับดูจังหวะดึงเหลี่ยมลูกนี้นี่สวยงามมากครับวิกตอร์เอาล่ะครับนี่ครับศอกแรกศอกต้องระวังครับเพราะว่ามวยทางบราซิลเองมีทั้งหมัดมีทั้งศอกแล้วยาวด้วยนะครับซึ่งแปลครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีแต่ว่าเน้นหมัดมากกว่านะครับก็ยังไม่ถนัดเข่าสักเท่าไรนักนะครับจะสังเกตนะครับว่านักมวยชาวต่างชาตินี่เรื่องเข่าของเขาที่เป็นรองนักมวยไทยอยู่เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งของเขาก็มีอย่างอื่นครับโอ้ยเสียงดังเพี้ยครับประสานแข้งวางแข้งขวาแล้วก็เดินลุยตลอดครับโลโบมีเข่าซ้ายเสียหลักหน่อยครับทางด้านของวิกตอร์ตอนนี้ต้องขยันออกแข้งแล้วครับเน้นแยกตอนแยกไปข้างในกรรมการแยกมาก็ไม่ยอมให้ขึ้นบนแล้วครับพี่ตอไม่ยอมให้ทางด้านโอ้หมัดขวาครับถึงก็หยุดไปเลยครับอย่ารับดีกว่าครับหมัดออกแข้งนี่แหละครับออกแข้งดีกว่าครับพยายามขยันหรือเปล่าครับบวกต่อขวาครับทางด้านของพี่ตอครับโลโบนี่โอ้โหเดินขาดวนทวนแรกหมัดขวาครับโลโบตีเข่าซ้ายมาเสียบซ้ายทีนึงครับเนี่ยครับเข่าไม่มีน้ำหนักเท่านั้นเองครับด้านของอองตวนครับส
ชกคู่หลังๆนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาเทนน้องก่อนข้างของคุณพ่อคุณพ่อโลโบนี่เจอซ้ายหน้าต้องออกเยอะๆนะคุณสมจิตนะถูกต้องครับแทงซ้ายยัดซ้ายยิงรบกวนเวลาคู่ต่อสู้ออกหมัดครับนี่อย่างนี้ครับโอ้โหเหลือไม่ได้เหลือไปต่อยหน้าตาจักแดมกลับแล้วนะครับทางด้านของพี่ตอครับโดนลำตัวก็ออกแนวจักรจี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่เจอโจทย์ใหญ่โจทย์ยากแน่นอนครับวันนี้แข้งขวาสวยครับโอ้โดนหมัดขวาครับอย่าครับอย่านะครับมือยาวๆมือยาวๆเอาละครับดูในครับเด้งตีเป็นครับโลโบเด้งตีเป็นมีเหลี่ยมช่วยแทงเข่าซ้ายตามโอ้โหแกขึ้นบนมีสองอีกยากจริงๆครับวันนี้ครับถือว่าสองยกนี้ยังดูไม่ออกครับว่าเป็นยังไงประตูทั้งคู่แหมมาทั้งสองไปยับโลโบมาขวาครับวิกตอร์ครับทำหน้านี่ครับโลโบรับแข้งขวาเตะแข้งขวาคืนกรรมการต้องห้ามให้ขาดนะครับลักษณะแบบนี้ชาร์จได้ต้องชาร์จเบรกได้ต้องเบรกครับเพราะว่าลูกไถนานี่ไม่อยู่ในกติกาของเรานะครับเกิน29นี่ก็ถือว่าผิดกติกาแล้วครับตีซ้ายครับแลกแข้งเข่ากันสนุกคู่นี้ครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับสามวยบอกคนทีคู่ทีแล้วครับตีซ้ายแข้งขวาสวยครับวิกตอร์ครับก็ถือว่าจบสวยนะพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมากลับมาติดตามกันต่อนะครับโอ้นี่ทนดูไม่ได้ครับกองเชียร์ของวิกตอร์ปิโตไทไฟอินโนเวชั่นนะครับหรือว่านวัตกรรมไทไฟคือแนวความคิดที่ไทไฟนำเอาระบบแสงสีเสียงมาเพิ่มความสนุกเร้าใจให้มากขึ้นซึ่งเป็นความภูมิใจที่ไทไฟนำมาสู่วงการมวยไทยและก็นำมาสู่วงการกีฬาไทยนะครับเพื่อยกระดับกีฬามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลมากยิ่งขึ้นและก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าทำให้มวยไทยเป็นหนึ่งโลกครับเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับคนทั้งโลกครับรู้จักมวยไทยแล้วก็บินมาศึกษามาเรียนมวยไทยครับมาดูกันต่อครับยกสุดท้ายยกที่3พยายามเล่นลำตัวด้วยนะครับทางด้านของโลโบจูลิโอโลโบกันจากบราซิลครับกรรมการเสมาครับแยกออกมาแข้งขวาหน้าเอาเสียหลักครับทางด้านของอองตวนครับเตะเขาแต่ว่าขาอ่อนเองครับไม่เป็นไรครับนี่ครับต่อขวาต่อขวานี่ได้เรื่องเลยมีเข่าขวาตามครับพยายามจะดึงไม่ไปนะครับใหญ่กว่าครับทางด้านของโลโบครับพอดึงไม่ไปเราก็เหนื่อยสิครับยังไงครับแข้งขวาสวยครับแข้งขวาของวิกตอร์ครับเจอหมัด1-2ของโลโบโลโบขยับแม่มีทีมนำด้วยผู้ธรรมดาที่ไหนล่ะครับแม่ครับนี่ครับซ้ายหน้าซ้ายหน้าของอองตวนครับแม่ด้วยความเป็นมวยน้อยกว่าอย่างว่าครับเนี่ยฮะการป้องกันตัวยังไม่ดีเท่าอองตวนเตะซ้ายทีไรเข้าทุกทีแม่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดียามดีครับคุณพิชญ์ป๋องครับผม20สิงหาคมนี่วันนี้เป็นวันเลี้ยงช่องสามด้วยโอ้โหศิลปินดาราไปกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเต๋าสุนทรีสนรามเทพิทักษ์ไปแล้วตอนนี้ไปแล้วที่โรงแรมดูสิตรีสอร์ทโอ้โหหินเลยโอ้โหครับขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีให้กันในโปรแกรมของเขาวันนี้เดี๋ยวคุณสมจิตต้องไปไหมไปไม่ทันครับตอนนี้มาที่ตรงนี้ดีกว่าฮะเดินต่อครับทางของซูริโรโบครับเจอแข้งซ้ายแล้วก็คืนด้วยหมัดแทงเข่าตามครับโอ้ต้องบอกว่าเจ็บเยอะนะครับวันนี้ทางด้านของวิกตอร์ครับนี่ครับโลโบนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับบริเวณใบหน้านี่ริ้วรอยยังน้อยอยู่ครับโอ้โหระบบหายใจยังใช้ได้ครับวางแข้งซ้ายหน้าครับโอ้แข้งขวาเกี่ยวแล้วต่อยลำตัวครับด้วยของวิกตอร์กับตัวขาวครับโดนตอนนี้ก็แดงนี่แข้งขวาออกสวยออกแข้งอย่างนี้ดีกว่าครับออกบ่อยๆออกบ่อยๆอย่างนี้ขยันออกจะดีกว่าแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายครับโลโบวิกตอร์กระแทกซ้ายคืนกระแทกซ้ายแล้วซ้ายตามด้วยซ้ายครับหมัดไม่โดนครับเอาเกี่ยวครับแม่หงายท้องไปเลยครับโอ้โหเก่งกว่าลานตรงนี้วิกตอร์พูดภาษาอีสานบอกว่าบ่เป็นหยังครับก็ถือว่าออกแข้งสุดไว้เยอะนี่ครับแข้งซ้ายทางด้านของโลโ
บก็เก็บอาวุธได้ต้องชมเลยนะครับวันนี้โลโบนี่วางแผนมันเนียบเลยครับคือเล่นลำตัวก่อนแล้วก็มีล่างสลับบนตลอดครับวิกตอร์ก็พยายามออกซ้ายแล้วก็บนครับเอาละครับยกสุดท้ายก็มาดูนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือไปโลโบเองก็มั่นใจวิกตอร์เองก็มั่นใจนี่ครับดูครับนี่ครับแฟนตัวไทยไฟมากันล้นหลามลงจุดแห่งนี้ครับภาพจะให้ได้ชมกันนะครับว่า3ยกที่เราประมวลมาให้ดูนี่สวยงามแบบไหนยังไงครับในการออกอาวุธแข้งขวาครับแล้วก็เสียหลักครับเตะเขาแต่ว่าเสียหลักลมจังหวะต่อเท้าอ่อนไปนิดครับนี่นี่ฮะแข้งขวาสวยนี่ครับโซโลเองก็แก้ด้วยการตัดตัวครับทั้งลิ้นปีทั้งซีโกนี่จะเตะด่าเลยครับอาศัยใหญ่ด้วยครับวันนี้ครับขวานี่ไม่โดนครับมือเดียวแล้วก็เอาจนได้ครับโลโบนี่สิครับโอ้ my god นี่สิครับรออะไรครับนี่สิครับหลังนี่ครับแม่กองเชียร์บราซิลเอาละครับตอนนี้ผลอยู่กับมือคุณเป๊กเรียบร้อยเชิญครับคุณเป๊กครับผลการแข่งขันอยู่ในมือผมนะครับและผลการแข่งขันออกมาแล้วคือเสมอกันครับโอ้โหเอาละฮะรอแสดงว่าเรามีต่อยกกันอีก1ยกครับเป็นยกซัดเดนนะครับเพื่อตัดสินหาผู้แพ้ผู้ชนะครับอีกไทยนี่ไทยเป็นต้นตำรับนะครับเอาละครับยกที่4ครับยกซัดเดนยกนี้รับรองว่าไม่มียกที่5อย่างแน่นอนครับยกนี้ยกสุดท้ายต้องมีการชูมืออย่างแน่นอนครับเอาละฮะสวยครับทางด้านของพี่ต่อครับเกี่ยวแล้วก็วางแข้งซ้ายตาครับแหมไหวรับตาแล้วมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแล้วครับตอนนี้พี่จะป๋องพยายามออกนะครับต้องออกแข้งเยอะๆครับซ้ายมีเปิ่งแฝงครับพี่ต่อครับเจอข่าวโอ้โหดูครับแกรวบตีตีโอ้ทำไมหันหลังให้อย่างนั้นล่ะฮะแหมเข้าข้างหลังแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจโอ้มีออกแนวนกกระเด้าลมไปเล็กน้อยครับโอ้ยต่อยลำตัวครับโอ้วันนี้นี่ครับนี่ทีเด็ดของเขาเลยครับโอ้ยยกสุดท้ายขวาแก้มาดีนะมีบังเข้าหาแล้วต่อยใกล้ๆโอ้โหพี่สองด้วยโอ้ยุ่งแล้วครับตอนนี้วิกตอร์ครับยุ่งแล้วครับยกสุดท้ายใครจะรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเปลี่ยนแผนแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้เตรียมไว้เพื่อ3ยกหรือเปล่าครับวิกตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้ครับโดนหมัด1 2แล้วก็ตีซ้ายครับโลโบตีซ้ายโอ้ได้แต่ป้องกันแล้วครับตอนนี้วิกตอร์ต้องออกอาวุธครับวิกตอร์ครับต้องออกแข้งครับยาวๆโอ้โดนต่อยลำตัวครับคุณสมจิตตอนนี้นี่ดูเหมือนคิดได้ทำไม่ได้ครับเอาละครับหมัด1 2ครับกัดฟันขึ้นมาครับวิกตอร์มาเสียบซ้ายนี่ไม่โดนครับเจอเข่าซ้ายของโลโบต่อยทีทะลุถึงกล้องนะฮะเมื่อกี้เอาละครับสนุกแล้วครับยกสุดท้ายพยายามออกหมัดขวาครับหมัด1 2ครับต้องออกให้แม่นครับวิกตอร์ครับแหมวันนี้ก็ต้องชมนะครับชมวิกตอร์ด้วยแหละครับเพราะว่าวันนี้เขาเจอใหญ่เหลือเกินครับแล้วก็ต้องชมโลโบด้วยครับแม้ว่าจะชื่อใหม่ครับนะในไทยไฟท์แต่ว่าเขาก็ผ่านเกมผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วนะครับชื่อใหม่แต่ความเป็นมวยไม่ใหม่นะฮะความแข็งแรงความกระหดนี่โดยเขาหาตลอดวิกตอร์ต้องรัดกุมฮะโอ้แล้วก็หมดยกที่4ครับเอาละลุ้นอีกทีครับยกสุดท้ายแล้วก็ยังมั่นใจทั้งคู่นะมิสเตอร์ป๋องนะฮะผมว่ามีอยู่ในใจของท่านผู้ชมแล้วล่ะที่ดูอยู่ต้องลุ้นกันกรรมการ3ท่านแหละครับผู้ชมครับกรรมการชยุทธกรรมการยงยุทธแล้วก็กรรมการประจักษ์3ยกนี้โลดทิ้งไปยกนี้ยกเดียวครับใครจัดชนะครับโอ้แค่คู่แรกก็สนุกสนานตื่นเต้นแล้วครับไฟของเราครับดูภาพช้าๆครับเนี่ยครับจังหวะแรกเนี่ยครับที่แทงแล้วก็ไปเสียหลักแทงขวามาครับติ๊กต่อแล้วก็โลโบแม่เกี่ยวแล้ววางซ้ายตามครับคือต้องบอกว่ากำลังเขาดีครับกำลังทางด้านของโลโบดี3ยกยังต่อยได้ยก4ก็ยังฮึดได้ครับชุดหนึ่งเอาละที่คณะกรรมการนะครับคุณนพวาทินครับลุ้นสุดใจเหมือนกันครับเชิญครับคุณเป๊กครับผมแล้วนะครับและ the winner is Junior Lover
บราซิลนะครับเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะคะแนนวิกตอร์ปินโตไปได้สนุกนะครับแม่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้วิกตอร์นี่เจอของใหญ่จริงๆครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูปตท.เจอกับไทยวานโซไลเมครับพักครู่เดียวครับ